ครับกราบนมัสการค่ะอ้าวสาธุว่าไงเป็นกราบนมัสการกราบนมัสการกราบคุณแม่ผู้ชาพ่อสุดอ้าวสาธุแม่สุดเสียนะคะอ้าวสาธุอ้าวนี่แหละคือตอนนี้เนี่ยนะเรากำลังเจอความจริงค่ะนะเรากำลังเจอความจริงเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนไปในวัฏสงสารมันเป็นธรรมดาไม่มีชีวิตไหนเลยแม้แต่ชีวิตพระพุทธเจ้าก็ไม่พ้นไปได้ที่จะเกิดแก่เจ็บตายหรือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไม่รู้กี่พระองค์กี่พระองค์ก็เกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะยังหมุนเวียนอยู่เราก็หมุนเวียนมาได้มันไม่ได้เป็นเรื่องประหลาดไม่เป็นเรื่องยากเย็นด้วยไม่ยากเย็นด้วยถ้าเผื่อว่าเราสามารถรู้และทำได้แล้วแม้ทำไม่ได้เราก็เข้าใจชัดเจนสิว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องประหลาดนี่จะเกิดจะตายมันก็เป็นเรื่องต้องเกิดคุณยังไม่บรรลุสูงสุดถึงขั้นปรินิพพานเป็นปริโยสารคุณก็ต้องก็มาเกิดอีกอยู่ดีอ่ะเพราะงั้นไม่ได้ไม่ต้องตกใจว่าตายก็ตายเปลี่ยนร่างขึ้นมาชาติหน้าก็ยิ่งดีกว่าเก่าเพราะว่าเราบำเพ็ญกุศลมาตั้งหลายสิบปีโอ้โหในชีวิตเราได้กุศลไปเป็นฐานกำไรตั้งไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นสบายสบายใจอย่าไปตกใจอย่าไปกังวลอะไรเลยเออจะอยู่อ้าวแม้ดีมากดีมากถ้ารู้สึกงั้นจริงๆเป็นโชคดีของชีวิตอย่างยิ่งยั่วที่ได้ปฏิบัติตามใจเพราะท่านได้อ่านเวทนาได้เรียนรู้เรื่องวิบากเพราะท่านนะมันเป็นอะไรที่สูงสุดของเออนั่นสิเราได้กำไรที่เราได้อ่านเวทนาจริงใช่ไหมใช่มันเกิดจริงเป็นจริงนี่ไงนี่ไงเป็นทุกข์ไงนี่ไงเป็นทุกข์โอ้โหทุกข์เป็นพยาธิทุกข์แท้ๆนะเนี่ยร่างกายมันอสุวัยวะต่างๆมันไม่สมดุลเป็นอย่างนี้โอ้เราแล้วก็จะได้ทราบซึ้งว่าซึ้งวิบากกรรมสุดๆเลยเออใช่ว่าเราไปทำของเรามาเองเออนั่นแหละอาตมากำลังจะพูดค่ะจำไว้ทีหลังอย่าไปก่ออกุศลใดๆเป็นอันขาดใช่เลยค่ะนี่ให้มันเข็ดเข้านี่สำนึกจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกเลยค่ะนี่ใช่ชัดๆนี่กำไรเรากำไรเราไม่ได้ขาดทุนเลยดิฉันนะบอกว่าดิฉันไม่ให้เคมีนะคะดิฉันเป็นของวันนี้ศึกษาให้กับแพทย์ทางเลือกแล้วดิฉันมั่นใจแล้วถ้าดิฉันหายด้วยหมอพวกเราท่านดิฉันจะภาคภูมิใจมากเลยค่ะค่ะในหมออู่ท่านศีรษะส่งคนมาดูแลเลยนะท่านแล้วอาป้อมไรเนี่ยจะอยู่เบื้องหลังเนี่ยจะโคกับทางนี้ตลอดเลยค่ะคุณเป็นอะไรท่านมันดีจะพูดยังไงเลยค่ะท่านเออดีดีเนี่ยป่วยน้ำใจหลั่งไหลมันค่ะทุกทางแล้วก็ที่โชคดีที่สุดคือได้ปฏิบัติตามสายพ่อท่านจริงๆเลยค่ะเนี่ยบอกคุณมณะนะบอกว่าดีฉันยังมีกรณีศึกษานะท่านมันลงทุนเป็นนั่นดีแล้วนะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วบอกว่าดีฉันจะไม่เสียชื่อที่ปฏิบัติธรรมกับพ่อท่านมานานนะคะนี่นะคะดิฉันจะไม่เสียชื่อพ่อท่านรับรองดิฉันมันยังไม่จิตเสียยังไม่เสียแน่ไม่เสียแน่ฟังแต่กำลังที่พูดขนาดนี้ทั้งกำลังที่พูดนี่โอ้โหมีกำลังขนาดนี้เนี่ยไม่เสียชื่อเสียงไม่ตกเออไม่เสียชื่อกำลังพูดนี่มันบอกความจริงนะมันฝืนไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีกำลังจะมาพูดขนาดนี้ค่ะโอ้ยทราบซึ้งคุณพ่อท่านก้าวสุดเสียงอ้าวดีมากจะพูดว่าสุดสุดยังไงเลยว่ามันเป็นความดีของโชคดีของชีวิตมากจริงๆที่ได้ปฏิบัติธรรมสายนี้แหละค่ะได้อ่านวิทยาตัวเองนะท่านได้ทราบซึ้งเรื่องวิบากกรรมชัดเจนที่สุดเลยค่ะให้มันเข็ดเขี้ยวอย่าไปทำอีกอ่าดีมากค่ะการขอบคุณสูงสุดเลยค่ะท่านพ่อท่านอุ่มเป็นอะไรที่สุดยอดของชีวิตอ้าวสาธุว่าอ้าวจะเดินทำดีมากดีมากมาตรการสูงสุดเลยมาตรการพ่อท่านค่ะกรรมมาตรการอ้าวสาธุค่ะพ่อท่านก็รักษาสุขภาพนะคะเอาแน่นอนจะมาต้องเพียรภาพเพียรรักษาสุขภาพอยู่จริงใช่ค่ะก็ได้ก็ติดตามข่าวด้านทางทีวีนี่แหละค่ะอ้าวดีกรรมมาตรการสุดเจ้าสุดเสียเลยค่ะอ้าวสาธุ
กลับมาทำงานเสียงกลับมาจากการรอบคิดเลยค่ะพ่อตาดีสาธุ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 ตามสายค่ะต้องใส่อยู่หลายคนนี่ติดต่อไอ้ตัดต่อสิตัดต่อของทั้งนวลที่เขาถ่ายไว้เอามาตัดต่อของเราออกออกอินเสิร์ตออกอะไรด้วยสิขอขอภาพขอเสียงทั้งนวลแล้วก็เราเขาเอาทั้งนี้เสียงเราก็มีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ขอจะมาเลยทั้งนั้นเราก็ตัดช็อตมาเลยกันมาต่อสลับกันให้เห็นว่าโอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมันยืนยันคือมันโชว์ให้แก่คนเขาได้เห็นมั่งว่าเออปฏิบัติธรรมของสัมมาทิฏฐิของสายพระพุทธเจ้าของสายพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้หวั่นไหวต่อความตายนะมันไม่ได้หวั่นไหวต่อความตายเพราะฉะนั้นมันน่าจะได้โชว์ไม่ใช่ว่าอวดโอนะแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะนะมันเป็นสิ่งยืนยันสัจจะความจริงที่ไม่ใช่มานั่งเสแสร้งสร้างโอ้โหจะต้องทำให้ตนเองเป็นมะเร็งขนาดระดับ4แล้วก็จะต้องมาสร้างภาพงี้มันทำได้ก็ทำที่ใครทำได้นอกจากจะไปมุกเรานี่มันของจริงมีบอกว่าเออให้ตายยังไงให้มันแบบสมองอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เกิดใหม่คือมันเข้าใจทั่วแล้วมันไม่มีการองค์ตรงใจไม่ปัญหาอะไรมันก็ชัดเจนอ่ะต่างกับตายแล้วสูญไงที่ยังบอกว่าเฮ้ยไปแล้วก็กลับมาดีกว่าเก่าอะไรนะก็เออแสดงว่าชีวิตหลังความตายนี่มันไม่น่ากลัวเพราะงั้นถึงบอกอาตมาถึงบอกว่าพระอรหันต์นี่นะเวลาไม่ได้ตั้งจิตโพธิสัตว์หรอกนะแต่พอถึงเวลาจะดับขันเอ๊ะมันน่าต่อนะเพราะว่ามันมีฐานกำไรแล้วอ่ะหนึ่งเกิดอีกยังไงก็ไปทำอกุศลอีกแล้วเป็นหลักประกันแล้วนะพระอรหันต์ใช่ไหมสองจะเกิดอีกถ้าชาติต่อมาวิบากมันหนักเกินการก็ไม่เอาเนี่ยมันก็ตายไปอีกก็ตายแล้วก็จบนะถ้ามันอีกได้เอ๊ะมันก็ได้ประโยชน์นะเราได้ศึกษาต่อด้วยนะเพราะงั้นพระอรหันต์ส่วนมากไม่ตั้งจิตโพธิสัตว์หรอกแต่พอบรรลุแล้วเนี่ยมันจะรู้เลยว่าอ๋อเอ๊ะมันเป็นของมันไม่น่าควรตายก่อนนะจริงๆใช่ไหมปฏิภาณคนมันพอมีใช่ไหมนอกจากคนที่บอกโอ้ยไม่เอาแล้วเบื่อจริงๆเบื่อจริงๆชาติเดียวก็เหลือแล้วโอ้โหเบื่อจริงๆมันก็ของเขาจิตพระโพธิสัตว์ขึ้นตอนไหนตอนที่เป็นอรหันต์แล้วนี่แหละเพราะมันจะมีปฏิภาณไวพริบไงมันจะรู้อ๋อถ้าเราเกิดอีกเราก็มีแต่ยังกุศลในถึงพร้อมบาปทั้งปวงไม่ทำอีกแล้วจริงๆทุกข์เราก็ไม่มีแล้วแล้วมันก็น่าสอบประโยชน์ก็ดีได้ทดแทนบุญคุณศาสนาด้วยอะไรโอ้เป็นอีกมีสารพัดเลยปฏิภาณมันไว้เพียงมันจะมีอีกคนนะนอกจากพวกเห็นแก่ตัวจริงๆอ่ะเห็นแก่ตัวโอ้ไม่ไหวแล้วชาติเดียวชาติเดียวชาติเดียวตายแล้วดีแล้วอาหารได้สายแล้วชาติเดียวนั่นกับอรหันต์สมศรีศรีวิบากเขาตายพร้อมกับอรหันต์บรรลุพร้อมกันปึ๊กไม่ได้มีอะไรศูนย์แน่นอนไม่ทันจะตั้งไม่ทันได้ตั้งหลักอะไรอรหันต์สมศรีศรีอรหันต์สมศรีศรีนี่คือตายในขณะที่ตัวเองบรรลุอรหันต์ปึ๊กไม่ทันได้ตั้งตาหลักสายศักดิ์ศรีไม่ได้ตั้งหลักอะไรตัวเองก็ต้องศูนย์ไปมันมีอยู่จุดเดียวอรหันต์สมศรีศรีจุดเดียวขนาดนั้นมีจุดมีอย่างเดียวอรหันต์สมศรีศรีนั่นแหละ